สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดิสรจากกระผมอดิสรเพียงเกตเช้าวันจันทร์ที่27มกราคม2563 Facebook Live นะครับเป็นประจำทุกวันทุกวันวันนี้อยากสนทนาต่อเนื่องจากการไลฟ์สดครับของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีท่านไลฟ์สดเป็นครั้งแรกที่มีสาระนะครับท่านใช้ว่าเป็นการไลฟ์สดที่มีสาระครั้งแรกของท่านก่อนหน้านั้นท่านก็ร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีไปคราวนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกที่มีผู้ที่ท่านนับถือแนะนำให้ท่านรายงานสถานการณ์ของโรคไวรัสพันธุ์ใหม่โคโรนาซึ่งเป็นไวรัสที่เกิดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนท่านก็ใช้ความพยายามนะครับตะกุกตะกากบ้างอ้างว่าพูดไม่เก่งบ้างอะไรบ้างใช้เวลาก่อนนอนนะครับตีหนึ่งวันนี้ก่อนที่ท่านจะนอนก็ขอชมเชยท่านกล้าหาญใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Facebook นี่แหละครับของท่านก่อนนอนก็พูดจาให้ประชาชนฟังท่านจาตุรนต์ฉายแสงกลัวว่ากลัวการปิดความลับการไม่ให้ข้อความจริงแก่ประชาชนนั้นร้ายกว่าโรคไวรัสอู่ฮั่นนะครับการปิดบังที่ประชาชนควรทราบแต่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าเรื่องต้นเรื่องปิดบังการรับรู้ของประชาชนเป็นความร้ายแรงมากกว่าโรคภัยไข้เจ็บท่านพยายามที่จะสื่อความหมายเดี๋ยวนี้เสียชีวิตไปแล้ว56คนอยู่ที่ประเทศจีนของเรามีผู้ติดเชื้อ8คนครับ8คนนี้เป็นเชื้อที่มาจากประเทศจีนอู่ฮั่นไม่ใช่อุบัติเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราอันนี้เป็นข่าวสารที่รัฐมนตรีสาธารณสุขท่านพยายามที่จะพูดตะกุตะกะให้เราฟังแม้ท่านยังแถมว่าถ้าพอใจก็ดูนะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ดูผมไม่อยากให้ท่านพูดอย่างนั้นครับพูดสุภาพสุภาพอ้อนวอนอ้อนประชาชนได้ไหมคืออ้อนไม่ใช่ว่าไปเอาใจอะไรมากมายล่ะครับแต่เพียงพูดว่าอย่าพูดแบบนักเลงมากไม่ดูก็ต้องไม่ดูไม่ดูก็ไปปิด Facebook ไปอันนั้นมันนักเลงเกินไปครบนักเลงก็ได้นิสัยนักเลงมานะหนูนะก็เอาแบบหนูในอดีตหน่อยที่อูหนูอ่อนน้อมถ่อมตนนะคือท่านยังไงผมก็สนใจนะตั้งแต่ท่านไลฟ์เนี่ยผมก็ยังไม่นอนแล้วผมก็ดูท่านให้กำลังใจท่านขออยากให้รัฐมนตรีทุกคนนะครับใช้ Facebook ไลฟ์เป็นประโยชน์มีอะไรก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญนะครับการเป็นไอเป็นหวัดถ้ามีคอแดงหรือว่าความอาการไข้สูง38ขึ้นไปเนี่ยให้ไปปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอกระทรวงสาธารณสุขท่านยืนยันดูจากรัฐมนตรีสาธารณสุขพูดว่าการคัดกรองการแยกหรือว่าการติดตามโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคอู่ฮั่นไวรัสอู่ฮั่นพูดง่ายๆนะครับภาษาทางเทคนิคทางการแพทย์ท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงผมก็เห็นด้วยนะเอาภาษาธรรมชาติเนี่ยครับพูดจากับชาวบ้านอย่าให้ประชาชนตระหนกตกใจจนเกินไปประเด็นหนึ่งครับข่าวสารว่ามีคนไทยอยู่เมืองอู่ฮั่น64คนนักศึกษาไม่มีอะไรจะกินแล้วครับไม่มีอะไรจะทานแล้วว่าสรรพสินค้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็หาซื้ออะไรทานไม่ได้กินไม่ได้อยากกลับบ้านครับผมว่าหากเป็นสมัยพระท่านทักษิณชินวัตรคงบินไปรับแล้วล่ะครับเดี๋ยวนี้การบินไทยไม่ทราบเป็นยังไงบินไปทางประเทศจีนหรือเปล่าก็เสนอตัวที่จะให้คนไทย64คนกลับมาได้นะครับกองทัพอากาศก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยอย่างนี้สิครับต้องรวดเร็วทันการคนเรามันหิวข้าวหาอะไรทานไม่ได้ก็ไปรับกลับมากลับมาแล้วก็มาคัดมากรองเรื่องโรคอู่ฮั่นไวรัสนี้ตามวิธีการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านยืนยันว่าคัดกรองได้ 100% ผมก็ให้กำลังใจนะไม่ใช่ว่าเป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านแล้วจะมาค้านคุณหนูตลอดมาเที่ยวนี้ครับไลฟ์สดเที่ยวหน้าให้มันเป็นการเป็นงานมากกว่านี้พูดจาให้มันรู้เรื่องมากกว่านี้หน่อย
พูดแม่งเยินเยอะเกินไปน่ะท่านเยินเยอะเกินไปท่านไม่สรุปสั้นๆว่าท่านโรคภัยไข้เจ็บนี้มันจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยอย่างไรเมื่อไรอย่างไรหรือไม่ก็ดีใจที่ว่าไม่โรคไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยไม่ได้เกิดที่เมืองไทยมันเกิดจากเมืองนอกครับสิ่งไหนดีก็ชมเชยกันนะครับสิ่งไหนพอจะช่วยเหลือกันได้โรคภัยไข้เจ็บมันไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นครับเกี่ยวกับหน้าตาของประเทศนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนก็ลดน้อยลงในช่วงนี้ขาดเงินไปประมาณ 50,000 ล้านก็เป็นเรื่องที่สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับก็พยายามที่จะต้องพูดจาปราศัยกับเจ้าของกิจการโรงแรมหรือว่ากิจการทัวร์การท่องเที่ยวต่างๆแล้วค่อยมาแก้กันอย่างนี้ก็มันพูดจากันได้นะก็จึงให้กำลังใจแถมอยากให้กำลังใจมากๆเกี่ยวกับคณะบุคคลคุณหมอคุณพยาบาลหรือว่าเทคนิคการแพทย์หรือว่าทุกคนที่เป็นบุคลากรที่ทำงานหนักเรื่องนี้จงได้กำลังใจจากผู้นำฝ่ายค้านนะครับในสภาผู้แทนราษฎรเราให้กำลังใจท่านครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ